ำหรับช่วงทดสอบในวันนี้เราจะพาคุณไปลองขับรถ Eco Car น้องใหม่จากค่าย Suzuki กับเจ้า Celerio ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้ค่ะพร้อมโชว์จุดขายเรื่องความกว้างขวางที่เกินตัวและราคาเริ่มต้นที่ต่ำเกินใครซึ่งมันจะกว้างแค่ไหนและสมรรถนะจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะSuzuki Celerio ใหม่เปิดตัวครั้งแรกไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ประเทศอินเดียโดยใช้ชื่อว่า Maruti Suzuki Celerio และถูกวางให้เป็นคู่แข่งกับ Honda Brio Mitsubishi Mirage สำหรับตลาดบ้านเรารวมถึงรถ Compact Car อีกหลายรุ่นก่อนจะเปิดตัวที่บ้านเราเมื่อ29พฤษภาคมที่ผ่านมา Celerio ใหม่มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่น8สีสันเริ่มต้นที่รุ่น GA เกียร์ธรรมดาซึ่งถือเป็นรถ Eco Car ที่ถูกที่สุดในตอนนี้ราคาเพียง 359,000 บาทตามด้วยรุ่น GL Gear Auto ราคา 439,000 บาทและปิดท้ายด้วยรุ่น Top GLX ที่ 488,000 บาทรุ่นเดียวกับที่เรานำมาทดสอบในวันนี้ค่ะสำหรับรูปลักษณ์ภายนอก Celerio ถือเป็นรถไซส์เล็กที่ออกแบบโครงสร้างตัวถังได้แปลกตาโดยเฉพาะแนวหลังคาที่สูงและตั้งตรงกว่าคู่แข่งคลาสเดียวกันบนเส้นสายที่มีทั้งเหลี่ยมและโค้งผสมผสานกันเกือบลงตัวบนขนาดตัวถังที่ยาว 3,600 มม.กว้าง 1,600 มม.และสูง 1,540 มม.นอกจากจุดเด่นด้านการออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างแท้จริงแล้วในส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรที่หวือหวาตั้งแต่ไฟหน้ามันติดเฟลกเตอร์ทรงเหลี่ยมดีไซน์เรียบๆกับกระจังหน้าโครเมียม2แถวและกันชนอวบๆพร้อมสเกิร์ตรอบคันที่มีให้ในตัวท็อปแต่ไม่มีไฟตัดหมอกกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ประตูเปิดปิดด้วยรีโมทไม่ใช่สมาร์ทเอนทรีส่วนล้ออัลลอยนั้นจัดไซส์14นิ้วพร้อมยาง Bridgestone Ecopia ขนาด 165/55R14ก่อนจะจบที่บั้นท้ายเรียบๆซึ่งมีสปอยเลอร์บนขอบหลังคาที่ช่วยให้มันดูลงตัวขึ้นอีกนิดเฉพาะรุ่นท็อป GLX ส่วนห้องโดยสารนั้นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะมันกว้างขวางเหมือนที่โฆษณาไว้จริงๆให้ความรู้สึกที่โล่งสบายไม่อึดอัดด้วยหลังคาที่สูงโปร่งนั่งแล้วหัวไม่ติดทางด้านหน้าและด้านหลังแถมช่องวางขาก็กว้างเหมือนไม่ใช่รถคอมแพคเสียอย่างเดียวตรงเบาะคู่หน้าที่บางไปหน่อยและไม่ค่อยกระชับตัวเท่าที่ควรส่วนลวดลายและวัสดุหุ้มภายในนั้นถือว่าสวยงามสมราคาเท่ากับดีไซน์เรียบๆแต่ดูดีโดยเฉพาะคอนโซลหน้าและมาตรวัดดีไซน์คล้ายกับ Swift ที่ดูลงตัวใช้งานง่ายโดยไม่มีออปชันเยอะแยะจนตาลายเหมือนคู่แข่งมีแค่เครื่องเล่น CD พร้อมช่อง USB ไว้ฟังเพลงกับแอร์เย็นๆแบบลูกบิดเท่านี้ก็พอถึงตรงนี้ Celerio ถ้าเทียบออปชันกับคู่แข่งอย่าง Mirage ที่เยอะสุดในเรื่องออปชันหรือ Brio ที่มีน้อยกว่าไม่ได้ก็ตามแต่สิ่งที่คู่แข่งทั้ง2คันไม่มีนั่นก็คือห้องโดยสารที่กว้างขวางและนั่งสบายอย่างชัดเจนทางด้านของเครื่องนั้น Celerio ใช้ขุมพลังบล็อกเล็กสุดในตระกูล K-Series รหัส K10B แบบเบนซิน3สูบ12วาล์วความจุ998ซีซีที่ให้พละกำลังสูงสุด68แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีพร้อมแรงบิด90นิวตันเมตรที่ 3,800 รอบและส่งถ่ายกำลังทั้งหมดผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ลูกเดียวกับ Swift ซึ่งเครื่องยนต์บล็อกนี้ของ Celerio เป็นเครื่องขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ใช้เครื่องยนต์ 1.2 ลิตรที่แรงม้าเกินร้อยมานิดๆทุกคันและจากการที่ได้ลองขับ Celerio ให้การตอบสนองในจังหวะออกตัวด้วยรอบที่ดีดขึ้นไปรอกว่า 5,000 รอบเมื่อกดคันเร่งเต็มๆก่อนตัวรถจะพุ่งไปข้างหน้าแบบไม่รีบร้อนและรอบจะค่อยๆลดลงมารับกับความเร็วที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามสไตล์เกียร์ CVT พร้อมแรงบิดที่ไม่รู้สึกถึงแรงดึงมากนักและไต่ความเร็วไปถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งใช้เวลาไป 15.9 วินาทีและทะยานต่อเนื่องถึง140-160ก่อนเข็มไมล์จะไปหยุดที่175กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในเรื่องอัตราสิ้นเปลืองในการขับใช้งานปกตินั้น Celerio ที่โชว์เหนือด้วยการใช้น้ำมัน1ลิตรวิ่งทะลุ21กิโลเมตรได้สบายๆสำหรับการขับขี่ความเร็วเฉลี่ยประมาณ 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อเนื่องบนระยะทางกว่า110กิโลเมตรส่วนแฮนดลิ่งในการขับขี่นั้น Celerio ซึ่งมีช่วงล่างด้านหน้าแบบ MacPherson Stud Coil Spring และด้านหลังแบบ Torsion Beam ซึ่งเซ็ตช็อคอัพมาค่อนข้างลงตัวสามารถดูดซับแรงกระแทกได้ดีมีอาการสั่นสะเทือนค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะบนถนนที่ขรุขระหรือตอนขับผ่านลูกระนาดและขึ้นลงสะพานตัวรถจะมีการยุบและคืนตัวที่ไม่ย้วยและดีดเด้งเหมือนที่เคยเจอในรถเล็กๆแต่ในช่วงทางโค้งตัวรถอาการเอียงมากไปนิดเนื่องจากตัวถังที่สูงโปร่งบวกกับฐานล้อและยางที่ค่อนข้างแคบจึงทำให้เกิดแรงเหวี่ยงมากถ้าเข้าด้วยความเร็วสูงเกินไป
ส่วนฟีลลิ่งของพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ของ Celerio นั้นมีความเร็วต่ำให้น้ำหนักกำลังดีไม่เบาและหนักเกินไปให้ความคล่องตัวดีแม้จะมีช่วงฟรีของพวงมาลัยนิดๆพร้อมวงเลี้ยวแคบๆแค่ 4.7 เมตรจึงทำให้มันขับพลิ้วได้ไม่ยากส่วนที่ความเร็วสูงนั้นเมื่อวิ่งประมาณ120-140ถือว่ายังโอเคอยู่ซึ่งถ้าเกินกว่านี้จะเริ่มรู้สึกวิวๆสุดท้ายคือระบบเบรกซึ่ง Celerio จัดชุดเล็กมาให้คือใช้เบรกแบบหน้าดิสหลังดรัมเพียงพอให้หยุดมาคอกเล็กๆได้อยู่หมัดโดยให้น้ำหนักเบรกที่เบาเท้าแต่ต้องเหยียบลึกไปนิดกว่าจะถึงระยะเบรกถ้าเผลอกดแรงอาจหัวทิ่มได้พร้อมอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย ABS และ EBD และถุงลมที่คู่หน้า SRS Airbag เฉพาะรุ่นท็อปเพื่อความอุ่นใจใน Step Eco ตามราคาค่าตัวสรุปแล้ว Suzuki Celerio ยานยนต์ไซส์คอมแพคน้องใหม่คันนี้ถึงแม้จะไม่ได้สวยสะดุดจนต้องอ้าปากค้างแม้ไม่มีออปชันที่จัดเต็มจนใช้กันไม่หมดก็ตามแต่ด้วยค่าตัวที่จับต้องได้ไม่ยากของ Celerio ซึ่งถูกกว่าครึ่งแสนสำหรับรุ่นท็อปรวมถึงจุดเด่นเรื่องความประหยัดที่เกินคุ้มแบบไม่ต้องพึ่งพาพลังงานทางเลือกแม้สมรรถนะจะไม่จัดจ้านมากนักก็ตามแต่มันก็เพียงพอสำหรับขับใช้งานปกติและที่สำคัญคือความกว้างขวางและสะดวกสบายของห้องโดยสารที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งซึ่งคุณจับต้องได้ทุกครั้งที่ขับมันนั่นแหละค่ะคือคำตอบค่ะI'm a freak, yeah.